ดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบ้ายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพาทุกคนมาเช็คทุ่นกันค่ะนี่คือทุ่นสว่านหินเจียและทุ่นทุกๆประเภทนะคะที่มีลักษณะที่คล้ายกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างเช็คยังไงนะคะทุ่นเสียหรือไม่เสียเช็คอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนาะจะมีทุ่นใหม่นะคะทุ่นที่มองไม่ออกเลยกับทุ่นที่เสียจนหัวคอมระเบิดเลยนะคะมาให้ดูและเช็คให้ดูกันค่ะค่ะตามไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียนะคะเราดูลักษณะมันนะถ้าเราหมุนไปรอบๆถ้าสมมติว่ามันอยู่ในตัวเครื่องนะเราถอดคานออกแล้วเราก็หมุนไปรอบๆดูนะครับถ้ามันอยู่ในตัวเครื่องนะคะเห็นว่าหัวคอมระเบิดก็คือตัวนี้แน่นอนชัดเจนค่ะคือเขาเสียโดยที่ไม่ต้องเช็คเลยคือทุ่นเสียแน่นอนนะคะนี่แต่อย่างตัวนี้เราสังเกตรอบๆพี่ทองหมุนให้ดูหน่อยค่ะเนี่ยค่ะซึ่งไม่มีอะไรบอกเลยนะคะว่าเสียหรือไม่เสียเพราะว่าหัวคอมก็ยังโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันมันใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้คือเกาเลอร์นะครับพี่ทอมบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวช่วยค่ะคือเครื่องมือตัวนี้นะคะคือเกาเลอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของการทำงานของเกาเลอร์นะคะแล้วก็การทดลองการเช็คอย่างไรนะคะแล้วก็เกาเลอร์นี้จะเป็นตัวที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ทำให้ตัวกดลวดตัวนี้มันสามารถจ่ายเป็นไฟออกได้นะค่ะเกาเลอร์ตัวนี้เป็นสร้างกระแสได้นะสร้างกระแสแม่เหล็กนะคะนะคืออย่างนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพอเราเปิดเกาเลอร์เดี๋ยวเราจะเปิดเกาเลอร์เพราะว่าเกาเลอร์ต้องใช้ไฟนะคะเสียบปลั๊กมันก็จะมีไฟออกมานะเดี๋ยวเราหมุนไปรอบๆนะนะคะไฟมีไฟออกมานะครับนะคะตอนนี้เกาเลอร์ก็จะดังอยู่นะคะจะดังการทำงานของเกาเลอร์นะคะก็จะการทำงานของเกาเลอร์ตัวนี้นะนี่คือการทำงานของเกาเลอร์ตัวนี้นะคะช่างทองมาทดลองให้ดูนะคะมาบอกนะคะว่าเราสามารถเช็คได้นะคะถ้าเราใช้ตัวนี้วัดกระแสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไฟมันจะออกไม่เท่ากันนะครับพี่ทองบอกว่าถ้าใช้ตัวที่พี่ทองจับอยู่วัดกระแสเราจะรู้สึกว่าไฟจะออกไม่เท่ากันนะคะไฟจะริบหรี่ริบหรี่บางทีก็ริบหรี่บางทีก็สว่างนะคะสังเกตที่หลอดไฟตรงนี้นะคะแสดงว่าทุ่นตัวนี้มีปัญหานะครับทุ่นตัวนี้มีปัญหาแล้วเนาะเพราะว่าเราดูจากภายนอกเขาไม่มีตรงไหนที่มันเสียนะคะหัวคอมก็ไม่ระเบิดเนาะนี่นะครับเห็นนะตัวนี้ออกนิดเดียวนะครับไอตัวออกนิดเดียวนี่คือใช้ได้นะครับนี่ค่ะมีไฟออกนะคะเนี่ยจะออกนิดเดียวจะมีตัวที่ออกเยอะนะนี่ค่ะเห็นไหมคะวัดตำแหน่งเดียวกันออกเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้ตัวเหล็กตัวนึงนะแผ่นเหล็กซึ่งพี่ทองบอกว่าลักษณะการเช็คแบบนี้เช็คได้ทั้งตอนที่เราพันทุ่นใหม่นะคะแล้วก็ใช้เนี่ยลักษณะแบบนี้เลยแผ่นเหล็กจะต้องไม่ดูดทุ่นจะต้องไม่ดูดแผ่นเหล็กนะคะแล้วก็ไม่ดังแต่เนี่ยอย่างเงี้ยคือตรงที่ช็อตแรงมากตัวนี้คือร่องนี้คือช็อตแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ในร่องตัวนี้นะคือช็อตแล้วนะคือกดลวดนะคะเนาะก็เช็คไปเรื่อยๆมันไม่ได้ว่าช็อตแรงเท่ากันหมดนะคะมีตรงที่ไม่ช็อตเลยก็มีนะคะทุกคนช็อตทั้งหมด1ร่อง2 3 4 5 6 6ร่องเนี่ย6ร่องนะคะคือครึ่งตัวนี่ช็อตไปแล้วนะครับนี่คือช็อตนะแสดงว่าทุ่นตัวนี้เสียแล้วก็ต้องไปพันใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูทุ่นตัวดีตัวที่หัวคอมระเบิดไม่ต้องไปเช็คแล้วค่ะเราเช็คที่หัวคอมก็คือใช่ไหมและนี่คือทุ่นใหม่แกะกล่องเลยนะคะทุ่นตัวดีนะทุ่นตัวดีก็จะไม่มีอะไรนะครับวางเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือทุ่นใหม่เนาะที่พันขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าจะซื้อมาใหม่ก็ได้ค่ะกระแสไฟก็นี่คือทุ่นใหม่นะคะแต่วัดเป็นหลอด
กระแสจะไม่ตกใช่ไหมคะกระแสไม่ตกครับถ้าของใหม่กระแสก็จะเท่ากันนะคะเราก็ไม่ต้องหมุนแค่ไหนหมุนเป็นกะเป็นสี่มุมก็ได้ครับถ้าสี่มุมกระแสไม่ต่างถ้าสี่มุมโอเคก็โอเคแล้วค่ะแต่นี่คือทุนใหม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ววันนี้ที่เรามาแนะนำวันนี้ก็คือแนะนำตัวเกาเลอร์นะคะแล้วก็แนะนำวิธีการเช็คทุนนะคะว่าเช็คยังไงนะคะนี่เป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือหนึ่งที่สำหรับช่างที่พันทุนพันต้องมีไว้เนาะเพราะว่าเราสามารถเช็คได้แล้วก็ช่างที่ซ่อมเกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่มีทุนเนี่ยค่ะก็มีไว้ดีมากๆค่ะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ดีมากและสำคัญนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบ้านน้ำค้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ